เสือนอนกินจากชุดสารคดีย่ำสันดอยโดยสังคีตจันทนโพธิ์บทที่สองไอ้ทอกหมูประจันบานหมีป่าตามชายแดนด้านตะวันตกของประเทศเช่นเขาตะนาวสีต่อเป็นแนวยาวถึงห้วยขาแข้งเรื่อยไปถึงจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนยามเมื่อสิ้นฤดูฝนอากาศก็จะหนาวเย็นตลอดสัตว์บางชนิดเช่นแรดกวางหมีหมูและอื่นๆจะหลงปลักคลุกให้โคลนเลนห่อหุ้มร่างแล้วตากแดดเอาไว้ให้แห้งกรังเพื่อกันหนาวป่าไม้สางริมหนองใหญ่หมูป่าขนาดใหญ่ที่มีขนหลังเป็นแผงสูงเป็นคืบชาวบ้านเรียกว่าหมูทอนมันเป็นหมูที่แยกตัวบินเดี่ยวซึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่กลัวเกรงสัตว์อื่นๆทั้งสิ้นป่าไม้สางเป็นอาณาจักรของไอ้ทอกมันนอนเกลือกโคลนและหลับตานอนในเลนอย่างมีความสุขในแสงแดดไอ้ทอกเป็นหมูขนาดใหญ่แม้สี่คนแบกก็คิดว่าคงจะไม่ไหวด้วยซ้ำลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านการต่อสู้เพื่อช่วงชิงตำแหน่งหัวหน้าฝูงแต่สู้ไม่ได้เลยถูกขับไล่ออกจากฝูงกลายเป็นไอ้ทอกหมูโทนที่ท่องเที่ยวหากินแต่ลำพังพูดจาตามภาษาตลาดตลาดก็พอตัวดุร้ายเหี้ยมโหดพรานกลัวหมูชนิดนี้ใหญ่ขนาดนี้เสือใหญ่ก็ยังขยาดพรานนั้นสอนพรานว่าเจอหมูกับเสือสู้กันให้ยิงหมูก่อนนี่ก็แสดงว่ามันเป็นหมูไม่ธรรมดาไอ้ทอกอ้าปากจนเขี้ยวขาวงงขณะนอนกรนอย่างสบายอารมณ์ท้องมันกลางแสดงว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันอิ่มหนำสำราญดีแต่อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนขณะที่ไอ้ทอกชุกขี้โคลนพึ่งแดดสร้างความอบอุ่นอาบแดดอย่างสุขารมหมีตัวนึงก็โผล่ออกมาจากราวป่าอย่างเงียบเชียบมันเป็นหมีคนที่มีขนาดใหญ่สัดส่วนไล่เลี่ยกับหมูทอนไอ้ทอกหมีไม่ใช่สัตว์ที่จะมาเกลือกโคลนเช่นหมูและกวางเพราะมันมีขนหนาสำหรับป้องกันความหนาวเย็นอย่างเพียงพอแต่ที่มาเพราะคงจะอยากกินน้ำคงกินน้ำผึ้งมาเต็มอิ่มเมื่อโผล่ออกมาแล้วและพบว่าไอ้ทอกนอนคลุกโคลนนอนผึ้งแดดอยู่มันก็คงจะหมั่นไส้ทันทีที่เห็นอารมณ์ก็เกิดอาการบูดเพราะน้ำแถบบริเวณนั้นขุ่นคลักทำให้มันกินน้ำไม่ได้สัตว์ประเภทโทนบินเดี่ยวมักมีอารมณ์ขี้โมโหดุร้ายเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวขั้นป่าแตกเสือขนาดใหญ่ยังขยาดเมื่อหมีพบไอ้ทอกมันก็คำรามดังขึ้นอย่างแรงหมูไอ้ทอกทั้งที่หลับอยู่ก็สะดุ้งและผงกหัวดูหมีผู้บุกรุกด้วยความโกรธเช่นกันคิดว่าใครนะที่บังอาจมาข่มศักดิ์ศรีทำให้มีอาการไม่พอใจเล็กน้อยมันแยกเขี้ยวแล้วก็นอนต่อด้วยไอ้ทอกหมูป่าทำท่าทีวางมาดนักเลงไม่สนว่าใครจะมาใครจะไปมันเหมือนเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟเจ้าหมีเกิดบันดาลโทสะสุดขีดพร้อมกับเดินตรงมายังแอ่งโคลนที่หมูนอนอยู่พลางอ้ากรงเล็บที่แข็งคมยาวตะกุยดินและคำรามลั่นเป็นอาการแสดงถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากอาการเช่นนี้ก็สร้างความไม่พอใจอย่างแรงให้กับไอ้ทอกมันดีดตัวเองขึ้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมีโผล่เข้าใส่แล้วสัตว์ป่าทั้งสองชนิดก็เข้าตะลุมบอลกันใครก็ไม่ยอมใครหมีใหญ่หมูโทนเสือลายพาดกลอนสัตว์ทั้งสามประเภทนี้พบกันเมื่อไรก็ต้องแตกหักกันไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะเสือกับหมูมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งนี้เพราะเสือใหญ่นอกจากจะเขม่นหมูโทนแล้วมันยังต้องการเนื้อหมูเป็นอาหารอันโอชะเสียงคำรามบ่งบอกถึงความดุร้ายขณะที่การต่อสู้กันของทั้งสองดังก้องสนั่นป่าได้ยินถึงบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในบริเวณใกล้เคียงการต่อสู้ใช้บริเวณกว้างจากขอบหนองเข้าไปถึงชายป่าต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่นักหักระเนระนาดสัตว์ทั้งสองเป็นสัตว์ขนาดใหญ่การต่อสู้จึงเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวกับผู้พบเห็นมากพรานแสงเป็นพรานใหญ่ของป่านี้แกชอบตระเวนล่าสัตว์หาเนื้อแต่เพียงลำพังจากที่บ้านมาทุ่งนามอน
ระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่ทุ่งนั้นกล่าวมีสัตว์ให้ล่ามากมายโดยเฉพาะแก้งกวางชุกชุมกว่าสัตว์อื่นๆหนองน้ำเป็นแหล่งแรกที่จะไปเพราะต้นฤดูหนาวเช่นนี้หมูมักจะลงปลักจนเป็นที่รู้กันดีตะวันสายแล้วความหนาวเย็นค่อยเปลี่ยนเป็นอบอุ่นขึ้นยิ่งใกล้เข้าไปหูของพรานแสงก็ได้ยินเสียงสัตว์กำลังต่อสู้กันพรานจึงหยุดเอียงหูฟังทีแรกก็คิดว่าคงเป็นเสือกับควายปละคือควายบ้านบินเดี่ยวอยู่ในป่าแต่เมื่อใกล้เข้าไปจึงได้แน่ใจว่าเป็นเสียงหมูกำลังฟาดฟันอยู่กับหมีซึ่งเป็นสัตว์ที่ดุร้ายทั้งคู่พรานแสงยิ้มในความรู้สึกและรำพึงว่าวันนี้ลาบกูพรานแสงยิ้มกับตัวเองเพราะขณะที่สัตว์สองอย่างกำลังเอาเป็นเอาตายกันอยู่นี้เป็นเกมสุดยอดของพรานที่จะย่องเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดรางวัลของชัยชนะก็คือลูกปืนจากพรานในทันทีที่การต่อสู้ยุติลงหลังจากตรวจสอบทิศทางลมแล้วพรานแสงก็รีบบกเข้าไปทางใต้ของลมภาพที่พบเห็นเป็นการต่อสู้ด้วยเขี้ยวและเล็บร่างของทั้งสองสัตว์โชกเลือดไปหมดแกตื่นเต้นเพราะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนเลยในชีวิตของการเป็นพรานพลางหาซุ้มกำบังที่จะสอดปืนได้หมีมีเล็บอันแข็งแรงคมกริบใช้เป็นอาวุธมันตะปบได้อย่างมีพิษแถมมีเขี้ยวกัดได้ด้วยกรามอันแข็งแรงแต่สำหรับหมูทอนแม้ไม่มีเล็บจะทำได้อย่างหมีแต่ก็มีเขี้ยวยาวโค้งคมกริบงอกออกมาทั้งสองข้างของปากคมดุดใบมีดโกนเขี้ยวหมูโทนที่ว่านี้เสือครั่นครามหนักฝ่ายหนึ่งมีทั้งเขี้ยวและเล็บพรานแสงได้เห็นความว่องไวของหมูโทนที่มีฤทธิ์เดชยิ่งนักการตบกัดของหมีทำได้ไม่ถนัดนักเพราะต้องระวังการขวิดแล้วสะบัดจากกล้ามเนื้อลำคอตามตัวสัตว์ทั้งสองชุ่มโชกเลือดแสดงว่าต่างฝากบาดแผลให้แก่กันและกันการต่อสู้ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงหมีเกิดพลาดท่าถูกหมูขวิดสะบักซ้ายทำให้หมีใหญ่ร้องสุดเสียงพรานแสงได้เห็นไส้ทะลักออกมาหมีต้องกระโจนหนีออกจากเวทีการต่อสู้แต่หมูป่าไม่ติดตามมันยืดอกยกหัวคำรามร้องบ่งบอกถึงชัยชนะแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างอหังการโดยหารู้ไม่ว่าผู้ชนะตัวจริงทั้งลำกล้องสามปลอกจ่ออยู่แล้วบัดดลเสียงปืนดังปังก็สอดแทรกขึ้นมาอากาศยังหนาวเย็นหมูไอ้ทอกที่เพิ่งได้รับชัยชนะมาหยกๆสะดุ้งสุดตัวแล้วพุ่งขึ้นครั้นตกลงดินก็ร้องอากอากดังก้องป่ากระสุนปืนแก๊ปพุ่งเข้าฝังกกหูสัตว์ลองได้โดนจุดตายเช่นนี้ร้อยทั้งร้อยไม่มีทางรอดพรานแสงต้องย้อนมาขอแรงพวกชาวบ้านปรากฏว่า4คนหามถึงกับเดินเซเพราะน้ำหนักเกือบ300กิโลกรัมพรานแสงเสียกระสุนเพียงนัดเดียวแกดีใจก็เพราะบางคนหรือหลายๆคนลาภเช่นนี้ไม่เคยมีใครได้ไปเลยในสมัยนั้นคิดเป็นเงินก็หลายสตางค์อยู่